Bro, flowers. I don't like this. Jesse, get up. Oh my god. Hey! You need to hit him. You need to hit him right now. Get away! Hey, get away! Hello! Don't die! เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมน็อตเอ็นเทนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจสเตอร์กับเพื่อนสนิทเรียกเดอะเล็กมาตอนตี3เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาช่วงเวลาตี3ตี4พวกเขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นรอบๆบ้านของพวกเขาและเมื่อคืนที่ผ่านมาเจสเตอร์ Jester, เขาก็บังเอิญเห็นตัวประหลาดหน้าตาหน้าขนลุกเดินวนไปมาอยู่ในบ้านแถมคืนก่อนที่เจสเตอร์จะเห็นตัวประหลาดเพื่อนสนิทเขาก็ได้เล่าว่าเขาก็เห็นตัวประหลาดเหมือนกันเพราะคืนนั้นเขากำลังเดินลงมาที่ห้องครัวเพื่อจะมาดื่มน้ำแต่ระหว่างนั้นเพื่อนสนิทเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นตรงหน้าประตูและพอเขาลองเดินไปที่ต้นเสียงเพื่อนสนิทเขาก็เห็นรอยขีดข่วนที่หน้าประตูเพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นเขาเลยลองมองออกไปที่หน้าต่างและเมื่อเพื่อนสนิทมองออกไปที่หน้าต่างเขาก็เห็นตัวประหลาดรูปร่างหน้าตาน่ากลัวตัวสีเทาเกาะอยู่ที่หน้าต่างด้านนอกเพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมากรีบวิ่งหนีขึ้นไปที่ชั้นบนทันทีเจสเตอร์พอได้ยินเรื่องที่เพื่อนสนิทเล่าเขาก็มั่นใจเลยทันทีว่าตัวประหลาดที่พวกเขาเห็นกันมันคือเดอะเวกเจสเตอร์พอรู้แบบนั้นคืนนี้เขาเลยเตรียมวางแผนรอให้เดอะเวกเข้ามาเขาในบ้านอีกครั้งเพื่อกำจัดมันนะครับเวลาตีสามเจสเตอร์กับเพื่อนสนิทเขาก็ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในแผนการล่อเดอะเวกเข้ามาในบ้านซึ่งอุปกรณ์ที่เจสเตอร์จะใช้ล่อเดอะเวกให้เข้ามาในบ้านก็คือเนื้อดิบและอุปกรณ์ชิ้นที่2ที่พวกเขาจะต้องใช้ในแผนการล่อเดอะเวกก็คือเทียนและเหตุผลที่พวกเขาต้องใช้เทียนก็เพราะว่าเดอะเวกมันไวต่อแสงมากเลยนะครับทำให้พวกเขาต้องใช้แสงเทียนแทนแสงไฟในตอนที่เริ่มแผนการล่อเดอะเวกซึ่งตอนนี้เจสเตอร์เขาก็เริ่มจุดเทียนรอไว้เพื่อเตรียมเอาเทียนพวกนี้ไปวางไว้ตามที่ต่างๆภายในบ้านต่อมาเจสเตอร์เขาวางกล้องซ่อนไว้ตามที่ต่างๆภายในบ้านเพื่อเอาไว้แอบดูตอนที่เดอะเล็กมันเข้ามาในบ้านซึ่งพอเจสเตอร์วางไว้ตามที่ต่างๆในบ้านเสร็จเขาก็เริ่มวางแผนการโดยใช้เนื้อดิบวางล่อไว้ที่หน้าประตูซึ่งพอเจสเตอร์วางเนื้อดิบไว้หน้าประตูเสร็จเจสเตอร์กับเพื่อนสนิทเขาก็รีบเดินเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในห้องเพื่อรอดูจังหวะเดอะเวกหลงกลเข้ามาเอาเนื้อดิบผ่านกล้องที่พวกเขาซ่อนไว้ซึ่งทั้งคู่ก็คอยดูสถานการณ์ผ่านกล้องไปได้สักพักทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงร้องแปลกๆดังขึ้นแต่กลับไม่เห็นเดอะเวกปรากฏตัวขึ้นระหว่างที่ทั้งคู่กำลังรอให้เดอะเวกปรากฏตัวขึ้นเจสเตอร์เขาก็เตรียมหยิบอาวุธมาถือไว้คอยป้องกันตัวเพื่อในกรณีที่แผนการเกิดผิดพลาดเขาจะได้อุ่นใจต่อมาระหว่างที่เจสเตอร์กับเพื่อนสนิทกำลังดูภาพจากกล้องอยู่ๆทั้งคู่ก็เห็นความผิดปกติเกิดขึ้นที่หน้าประตูเพราะอยู่ๆประตูมันก็เปิดออกเองพร้อมกับเดอะเวกที่ปรากฏตัวขึ้นWhat is that? That's the rig, right? The rig. That's what I saw, bro. What's he doing? ซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กำลังแอบดูพฤติกรรมต่างๆที่เดอะเล็กมันแสดงออกมาก็ดูเหมือนว่าเดอะเล็กมันจะรู้ว่ามีกล้องแอบถ่ายมันอยู่ซึ่งพอเดอะเล็กมันเห็นกล้องที่เจสเตอร์วางไว้มันก็รีบทำลายกล้องทิ้งทันทีส่วนเจสเตอร์กับเพื่อนสนิทพอเห็นภาพถูกจับไปพวกเขาก็รีบเปลี่ยนไปดูกล้องตรงจุดอื่นแทนและพอพวกเขาเปลี่ยนมาดูกล้องจุดใหม่พวกเขาก็เห็นว่าตอนนี้เดอะเล็กมันค่อยๆเดินย่องเข้ามาอีกห้องแล้วซึ่งระหว่างที่เจสเตอร์กับเพื่อนสนิทกำลังดูพฤติกรรมแปลกๆของเดอะเล็กผ่านกล้องอยู่ๆภาพมันก็ถูกตัดไปอีก Bro, I don't like thisเจสเตอร์พอเห็นแบบนั้นเขาเลยเปลี่ยนไปดูภาพจากกล้องตัวสุดท้ายซึ่งภาพจากในกล้องตอนนี้พวกเขาก็เห็นเดอะเวกมันเดินตรงมาที่กล้องจากนั้นมันก็ก้มตัวให้กล้องได้ถ่ายตัวมันได้แบบชัดๆ What is he smelling? You think he's smelling us? Look at him. Wait, he just blew out the candle. Oh my god. What is he trying to do? He's trying to like cut the Oh my god. What the hell?ซึ่งพอเจสเตอร์กับเพื่อนสนิทเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากซึ่งจังหวะนั้นภาพจากกล้องก็ได้ถูกตัดไปอีกเจสเตอร์พอเห็นภาพจากกล้องถูกตัดไปเขาก็ตกใจมากแต่จังหวะนั้นอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินขึ้นมาเจสเตอร์พอได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกให้เพื่อนสนิททำตัวเงียบ
จากนั้นเจสเตอร์เขาก็เดินไปคว้าวุธมาถือไว้แล้วค่อยๆเดินไปที่หน้าประตูห้องซึ่งพอเจสเตอร์ได้ยินเสียงเดินใกล้เข้ามาเขาก็บอกให้เพื่อนสนิทช่วยกันปิดไฟจากนั้นก็รอสักพักให้เสียงเดินมันเงียบหายไปห้านาทีต่อมาระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งรอดูสถานการณ์อยู่ในห้องเจสเตอร์ก็เห็นว่าตอนนี้ภาพจากกล้องก็ไม่สามารถดูได้แถมตอนนี้เสียงเดินก็เงียบไปแล้วเจสเตอร์พอไม่ได้ยินเสียงเดินแล้วเขาก็ตัดสินใจเดินถืออาวุธลงไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าตอนนี้เดอะเล็กมันได้กลับออกไปจากบ้านของเขาแล้วหรือยังซึ่งพอเจสเตอร์กับเพื่อนสนิทเดินลงไปถึงชั้นล่างพวกเขาก็เห็นเดอะเร็กเดินแวะไปเจสเตอร์กับเพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นก็ค่อยๆแอบเดินย่องตามเดอะเร็กไปเพื่อหวังจะจับเดอะเร็กให้ได้แต่จังหวะที่เจสเตอร์กำลังจะเดินเข้าไปในห้องครัวอยู่ๆเดอะเล็กมันก็พุ่งตัวออกมาโจมตีเจสเตอร์พอเห็นว่าเจสเตอร์โดนโจมตีจนล้มก็พยายามช่วยถีบเดอะเล็กให้ออกไปเจสเตอร์พอลุกขึ้นตั้งตัวได้เขาก็ใช้อาวุธที่ถือมาฟาดเข้าไปที่เดอะเล็กทำให้มันเซล้มไปโดนโต๊ะจนโต๊ะพังเจสเตอร์กับเพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นก็คิดว่าเดอะเล็กมันสลบไปแล้วเลยค่อยๆเดินเข้าไปดูเดอะเล็กใกล้ๆแต่จังหวะนั้นอยู่ๆเดอะเร็กมันก็ฟื้นขึ้นมาและลุกวิ่งไล่ตามทั้งคู่เพื่อนสนิทกับเจสเตอร์พอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากรีบวิ่งกลับขึ้นไปซ่อนตัวที่ห้องซึ่งเดอะเร็กมันก็วิ่งตามทั้งคู่ขึ้นมาแถมมันพยายามจะพังประตูเข้าไปอีกเจสเตอร์กับเพื่อนสนิทก็ช่วยกันดันประตูไว้ประมาณ1ชั่วโมงต่อมาพอทั้งคู่รอจนมั่นใจว่าเดอะเล็กมันไปแล้วพอทั้งคู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรดังขึ้นเจสเตอร์เขาเลยตัดสินใจเดินลงไปตรวจสอบที่ชั้นล่างอีกครั้งซึ่งพอทั้งคู่เปิดประตูออกมาก็พบหยดเลือดหยดตามทางลงไปที่ชั้นล่างและหยดเลือดมันไปสิ้นสุดที่หน้าประตู Two drips here. Bro, he must have gotten hurt. Dude, do you notice they're getting like bigger? Dude. Like he's getting like... He must have gotten hurt from the table, right? 100%. Like this wouldn't have been from... Bro, there's more down here. Look, look. แถมประตูยังเปิดแง้มไว้อีกเจสเตอร์พอเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเดินไปล็อกประตูทันทีซึ่งพอพวกเขาพากันเดินไปตรวจสอบตามที่ต่างๆภายในบ้านจนครบพวกเขาก็ไม่ได้เห็นตัวเดอะเล็กแล้วนะครับแล้วเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสนุกหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ